สวัสดีครับมาเจอตอนพิเศษก็เป็นผลกระทบต่อการซื้อเจ้าออลติมัทมา1คันแล้วไม่มีเพื่อนนะครับก็นี่เลยคันแรกมับเบิ้ลบีโหมดสเตลโหมดนะครับรูปร่างจะเป็นสีดำนะครับเหมือนเดิมใต้ท้องก็มีรายชื่อผู้ผลิตแล้วก็หน้าตาเจ้าบับเบิ้ลบีในเวอร์ชั่นของแอนิเมชันนะครับตัวต่อไปก็คือเจ้าตัวออโตบอทดิฟนะครับคันนี้เป็นสีเหลืองคล้ายบับเบิ้ลบีนะครับรูปทรงหน้าตาเจ้าตัวละครนี้จะคล้ายๆเหมือนซามูไรนิดนึงรายละเอียดนะครับใต้ท้องก็จะมีบอกหน้าตาของตัวละครนะครับในทรานสฟอร์เมอร์เวอร์ชันแอนิเมชันนะครับตัวสุดท้ายที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็ไซส์สวิฟนะครับตัวนี้ก็เป็นสีแดงนะครับด้านข้างมีดีคอร์ติดเป็นภาษาจีนนะครับตัวนี้จะออกเป็นลักษณะเปรี้ยวๆเหมือนวัยรุ่นหน่อยเรียบร้อยครับหลังจากรีวิวแกะเจ้าออปติมัสใน EP ที่12เนื่องจากมันมีมาคันเดียวเลยวันนี้มีโอกาสได้ไปเดินที่เซียนบุ๊กนะครับเรียบร้อยได้มาอีกคันนึงก็ขอเก็บภาพรวมนะครับอันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับไม่ใช่ตอนรีวิวทั่วไปนะครับก็เก็บมาให้เพื่อนๆดูกันตัวนี้ในราคานะครับที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ Seven Eleven หรือว่า Seat Book เนี่ยราคาอยู่ที่คันละ179บาทนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบหรือว่าหลงรักในอนิเมชันเรื่องนี้นะครับหรือว่าเป็นแฟนคลับซื้อให้ลูกให้หลานหรือว่าเก็บสะสมเองแต่ผมเป็นแฟน Transformer นะยังไงก็ต้องเก็บอยู่แล้วเก็บหลายๆซีรีส์ทั้งจักรวาล นะครับ Transformer ยังไงก็หวังว่ามันจะเรียกเพื่อนทีละตัว2ตัวนะครับอย่าเรียกทีละ10 20ตัวไม่งั้นคงไม่ไหว